คุณผู้ชมคะสำหรับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นความท้าทายของพ่อและแม่นะคะโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศก็อาจจะยิ่งมีความท้าทายมีแรงกดดันมากขึ้นซึ่งก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจและการรับฟังความเห็นของลูกที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศด้วยบางครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาไม่แน่ใจว่าจะปรับตัวอย่างไรแต่บางครอบครัวก็สามารถเดินหน้าปรับตัวเข้าหากันได้นะคะตามคู่มือในการเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแนวทางที่เกิดขึ้นก็มีตัวอย่างของบางครอบครัวที่ปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีนะคะติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะการแสดงออกอย่างเปิดเผยของบุญรอดสวัสดีค่ะจนมีผู้ติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาชื่นชอบจำนวนมากหวานป่ะวันนี้เหมือนผู้หญิงป่ะเขาประสบความสำเร็จจากการนำตัวตนและความมั่นใจมาถ่ายทอดแล้วผ่านช่องทาง YouTube มีผู้ติดตามเกือบ 100,000 คนมีผู้ชมคลิปแต่ละคลิปกว่า 100,000 ครั้งความสำเร็จนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีพื้นฐานมาจากการสนับสนุนและความเข้าใจของพ่อแม่ซึ่งที่บ้านแบบบีมาแบบอย่างเช่นเราอยากได้หญิงใช่ไหมพ่อเนี่ยพาไปซาอุดิอาระเบียเลยขับรถพาไปเลยแบบโอเพ่นแดนดี้แค่เรามีความสุขเขาก็น่าจะดีใจแล้วแล้วรู้สึกดีไหมเวลาพ่อแม่เปิดลูกยอมรับแบบพาไปซื้อของรู้สึกดีมากมากแบบฉันรู้สึกดีมากที่เขาไม่เป็นการเราแบบแผ่นแม่บอกว่าลูกเป็นแบบนี้ด้วยลูกแบบชอบผู้ชายนะก็พูดทำอะไรเรื่องอะไรใช่เหรอเขาโอเคนะที่เขาไม่เป็นการเรื่องนี้แล้วก็แบบสบายใจที่แบบชีวิตเราแบบยังมีความสุขจุดเริ่มต้นของการรับรู้ว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมช่วงวัยเรียนเมื่อพ่อแม่ทราบรู้สึกยอมรับได้ไม่ปิดกั้นและทำความเข้าใจแต่มองว่าต้องอยู่ในกรอบกติกาของครอบครัวสถาบันครอบครัวอันดับแรกที่อยู่รวมกันเนี่ยต้องเข้าใจเขาเขาแรงมาเราก็เบานิดนึงพอเขาเบาลงเราก็สอนเขาว่าลูกมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งเขาจะรับฟังอยู่แล้วบุญรอดเนี่ยหรือครอบครัวอื่นคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันนะถ้าลูกถ้าเราว่าลูกลูกต่อต้านหรือลูกอะไรแบบนี้เราก็อยากไปว่าเขาค่อยแนะนำเขาซึ่งเขาเชื่อฟังอยู่แล้วว่าแม่เนี่ยไม่มีลูกคนไหนไม่เชื่อฟังอ่ะเราค่อยๆพูดกับเขาเขาต้องการเขาต้องการอะไรอุ่นเขาต้องการความเข้าใจจากพ่อแม่ก่อนเลยแบบแรกใส่ไปทีละนิดค่ะยกตัวอย่างให้เขาดูก็ได้ว่าเนี่ยลูกแบบนี้แบบนี้ค่อยๆค่อยๆใส่ไปทีละนิดอย่าจู่โจมเขาแต่บุญรอดกับสวยแล้วแล้วดูเขาเป็นคนสะอาดกว่าเป็นคนมีระเบียบกว่ามีมารยาทมากกว่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราจะไปแบบแอนตี้เขามันก็ไม่ใช่อ่ะเมื่อบุญรอดไปอยู่ในสังคมภายนอกเคยถูกคนบูลลี่แต่ด้วยพื้นฐานของครอบครัวทำให้เขาไม่รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจแม่ต้องให้กำลังใจเขาก่อนเลยลูกเราทำได้ทุกอย่างแหละลูกไม่เป็นไรหรอกเป็นประเทศที่3หรือว่าหนูจะไม่แข็งแรงหนูจะเดินไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ประเด็นเลยลูกข้อสำคัญทุกคนทำได้หนูก็ต้องทำได้แม่ยอมรับว่าหนูเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูต้องเอาปมด้อยที่หนูมีอยู่ในตัวสร้างพลังให้เป็นจุดเด่นให้เป็นจุดเด่นในตัวเองโดยไม่ต้องเอาหนูแม่ไม่หนูเดินไม่ได้แม่หนูทำไม่ได้ทำได้ลูกทำไปเลยแค่ไหนก็ได้เท่าที่เราทำได้คนจะมองดูว่าไม่ดีแต่แม่มองว่าดีลูกคนอื่นเขามองไม่เป็นไรแม่เนี่ยสำคัญที่สุดรู้สึกดีใจมากที่แบบครอบครัวแบบโอเพ่นเรื่องนี้เพราะครอบครัวอื่นอ่ะแบบก็มีปิดกั้นเพื่อเราแบบนี้ก็แบบก็เครียดอะไรคนบอกว่าพ่อแม่แบบไม่ยอมรับปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่บางคนยังไม่รู้เลยว่าลูกแบบเป็นเพศทางเลือกครับผมอีกครอบครัวที่ลูกมีความหลากหลายทางเพศเมื่อลูกสาวเปิดใจคุยกับแม่เรื่องเพศแม่ยอมรับและคอยให้คำปรึกษากับลูกทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เพื่อนและครูในโรงเรียนไม่เข้าใจกับความหลากหลายทางเพศเราเชียร์อัพลูกอะค่ะว่าแบบอุ๊ยเจ๋งมากเลยอะลูกรู้ไหมว่าลูกมีอัตลักษณ์ที่เขาเรียกว่าไบเซ็กชวลก็คือรักได้สองเพศอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจนะคะแต่อีกแง่นึงก็คือเราก็บอกเขาด้วยค่ะว่าแม่รู้ว่าแบบชีวิตมันจะไม่ง่ายแล้วนะหนูก็เห็นเนาะแม่ทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูจะรู้เลยว่าที่บ้านนะคะแม่ยอมรับแล้วก็หนูจะไม่มีความยากลำบากใดๆเลยที่จะเป็นตัวเองในบ้านหนูอยากบอกว่าแค่อยากให้เปิดใจรับฟังถ้าเกิดว่าแบบคุณรักลูกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบอยากเข้าใจลูกเงี้ยอยากให้แบบแค่เปิด
แบบมันเหมือนแบบไม่ใช่จับเขาคุยเชิงจับเขาคุยแบบเหมือนแบบมาคุยกับลูกว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่แบบอยากให้แบบเปิดใจยอมรับแบบไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนี้ถึงจะได้รับการยอมรับอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบลูกเป็นลูกนั่นแหละแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคลินิกเพศหลากหลายโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ารับขอคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มสูงขึ้นหลังจากพบลูกมีชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติหรือว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรในทางการแพทย์เลยครับมันเป็นความหลากหลายนึงในมิติของความเป็นมนุษย์เนาะเพศเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ครับดังนั้นในเพศเองก็มีความหลากหลายเหมือนสีผิวเหมือนสีผมสีลูกตาอะไรเงี้ยครับดังนั้นมิติความหลากหลายทางเพศมันก็เป็นความหลากหลายแบบนึงปัญหาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเพราะกังวลไม่ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวมีผลต่ออนาคตการศึกษาและหน้าที่การงานไม่กล้าเปิดเผยหรือเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศเพราะมีข้อจำกัดในชีวิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำหนังสือคู่มือผู้ปกครองดูแลลูกหลานหลากหลายทางเพศจะเสร็จสมบูรณ์กลางเดือนเมษายนนี้แล้วก็หลายก็มีที่ร้องถึงญาตินะครับที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่ความไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เรายังพบจำนวนเด็กวัยรุ่นที่ประสบความรุนแรงนะครับเหตุด้วยการเกลียดกันการกลั่นแกล้งกันทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศนะครับก็พบว่ามีเคสที่กระทำความรุนแรงแล้วเข้าไปสู่ระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกว่าที่แท้แล้วเนี่ยครอบครัวนะครับเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะทำความรุนแรงได้การเข้าไปอยู่ในสถานศึกษาการยอมรับจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือสถานที่ทำงานนี้เนี่ยก็จะทำความเข้าใจมากขึ้นผ่านคู่มือเล่มนี้ฉบับที่สสส.กับเครือข่ายเนี่ยได้ร่วมกันสร้างตัวคู่มือนี้ขึ้นมาค่ะการสร้างความเข้าใจระหว่างคนในครอบครัวถือเป็นด่านแรกช่วยให้ลูกหลานหลากหลายทางเพศคลายความกังวลใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตและรู้สึกมั่นใจสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมานอกจากนั้นอีกอย่างคือการเปิดพื้นที่ยอมรับจากคนในสังคมเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน